สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับวันนี้เรามาเจอกับบาสคนมือบอลกันบ้างเนาะหลังจากที่เจอกับแม่คนมือบอลมาแทบทุกทริปเลยนะครับวันนี้มีเวลาว่างครับก็เลยนําไม้สวยๆมาจัดจําหน่ายครับมีหลากหลายประเภทเลยครับวันนี้เนาะในราคา70บาทครับมีหนู1ถาดเนาะแล้วที่เหลือก็จะเป็นราคา100บาททุกต้นเลยครับใครสนใจก็สแกนเคียร์โค้ดตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399ครับผมยังรอรับสายอยู่เช่นเคยนะครับเนาะใครเพิ่มไลน์เป็นก็สามารถสแกนเคียร์โค้ดตรงนี้ก็ได้ครับหรือเพิ่มจากเบอร์โทรนี้ก็ได้นะครับค่าจะส่งก็ยังเช่นเคยครับแบบเหมาเช่นเคยเนาะแบบโอน60บาทครับถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางจะอยู่ที่80บาทครับเหมาเลยไม่ว่ากี่ต้นก็คิดราคานี้นะครับดินใบก็ปูหมักธรรมชาติเราก็จะมีจำหน่ายเช่นเคยครับมี5โล15โล20โลทั้งแบบหยาบและแบบละเอียดเนาะใครสนใจก็สั่งได้ครับผมก่อนจะเจอบอลสีสวยๆครับฝากเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นด้วยนะครับเรามาเจอกับบอลสีสวยๆต้นที่1กันเลยครับต้นที่1ครับแล้วตัวนี้มีชื่อว่าลายสือไทยเนาะเป็นไม้เก่าอีก1ตัวเนาะควรเก็บสะสมเลยครับชุดนี้อยู่ในราคา70บาทนะครับเดี๋ยวชุดไหนเปลี่ยนราคาเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงเนาะชุดนี้ยัง70บาททุกต้นอยู่นะครับต้นที่1ครับลายสือไทยครับต้นใหญ่ๆสวยๆเลยต้นที่2ครับลายสือไทยเหมือนกันเนาะใบนี้มีตำหนินิดหน่อยนะครับเป็นใบเก่าเนาะเดี๋ยวไงต้องตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับลายสือไทยหลอดกำลังแทงขึ้นมาแล้วเนาะต้นสวยๆนะครับต้นที่2ครับ70บาทเช่นกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยต้นที่3ตัวนี้ก็ลายสือไทยเหมือนกันครับ70บาทเช่นกันเนาะต้นที่3นะครับสวยๆเลยครับผมไม้เก่าไม้หายากอีก1ตัวนะครับลายสือไทยต้นที่3นะครับเดี๋ยวไล่ลายสือไทยให้หมดเลยเนาะในชุดเดียวเลยนะครับต้นที่4ครับลายสือไทยครับต้นที่4สวยๆเลยนะครับยิ่งโตเขายิ่งเต็มฟอร์มเขาจะยิ่งสวยเนาะลายสือไทยนะครับต้นที่4ครับ70บาทครับต้นที่5ครับลายสือไทยอยู่เนาะต้นนี้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับต้นนี้ต้นใหญ่หน่อยเนาะต้นที่5นะครับ70บาทเช่นกันครับต่อไปต้นที่6ชื่อตัวนี้ชื่ออะไรนะแม่อ๋อตัวนี้ชื่อศิลาเพชรครับเอามาขายในราคา70บาทเหมือนกันเนาะศิลาเพชรนะครับวันนี้แม่นั่งดูเนาะวันนี้บาสขึ้นถ่ายเองนะครับศิลาเพชรนะครับ70บาทครับต้นที่7ครับก็ยังอยู่กับศิลาเพชรอยู่เนาะสวยๆเลยครับยิ่งเต็มฟอร์มยิ่งสวยนะครับเนาะต้นนี้ศิลาเพชรครับต้นที่7ครับยังราคา70บาทอยู่นะครับ70บาทเท่านั้นเนาะศิราเพชรครับต้นที่8ตัวนี้มีชื่อว่ามณีจันทร์เนาะดังๆสวยๆเลยครับมณีจันทร์ต้นที่8นะครับตัวนี้ก็ไม้เก่าไม้หายากอีก1ตัวเนาะควรเก็บสะสมเลยครับต้นที่8ครับมณีจันทร์ครับต้นที่9ก็ยังมณีจันทร์อยู่นะต้นนี้นะครับนี่ครับดูด่างสวยๆเลยนะครับต้นที่9นะครับมณีจันทร์สวยมากครับต้นนี้เนาะมณีจันทร์ครับต้นที่9ครับ70บาทครับต้นที่10ตัวนี้เจ้าจักรพรรดิครับต้นที่10ครับด่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับ70บาทเช่นกันครับเจ้าจักรพรรดิด่างเนาะด่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ด่างฮาร์ฟเลยเนาะใบนี้สวยมากครับเจ้าจักรพรรดิครับ70บาทครับ
ต้นที่10ครับผมต้นที่11ครับราศีมังกรราศีมังกรชุดนี้เหลือ2ต้นแล้วนะครับต้นที่12นะครับโทษครับต้นที่11ครับต้นที่11เนาะราศีมังกรนะครับ70บาทเช่นกันครับต้นที่12ครับราศีมังกรเนาะสวยๆเลยครับใครเกิดราศีมังกรหรือราศีอื่นก็ซื้อได้นะนี่ครับเขาจะมีลวดลายแบบนี้เนาะราศีมังกรครับต้นที่12ครับ70บาทครับต้นที่13ครับชายชนหมดแล้วนะครับเหลือแค่2ต้นนี้เนาะชายชนครับต้นที่13ครับหมดแล้วนะครับเนาะไม่มีอีกแล้วนะครับชุดนี้เหลือแค่2ต้นนะครับต้นที่13ครับชายชน70บาทครับต้นที่14ชายชนครับมีแค่2ต้นนี้แล้วนะครับเนาะกระถางไซส์นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับต้นที่14ครับชายชนสวยๆเลยครับต้นที่15ครับตัวนี้เป็นไม้ใหม่เนาะกลางเก่ากลางใหม่ครับแต่เชื่อว่าหลายๆท่านไม่ยังไม่มีแน่นอนเนาะตัวนี้ชื่อว่าค้างคาวปีกเขียวครับกระถางที่15เนาะยิ่งเต็มฟอร์มยิ่งสวยครับยิ่งใหญ่ยิ่งสวยเนาะนี่ลักษณะใบของเขาครับดูสวยมากครับชื่อว่าค้างคาวปีกเขียวนะครับกระถางที่15ครับตัวนี้เป็นไม้ของคนชัยนาทเองเนาะเป็นคนที่ผสมและตั้งชื่อขึ้นมานะครับค้างคาวปีกเขียวกระถางที่15ครับ70บาทเท่านั้นครับกระถางที่16ครับก็ยังค้างคาวปีกเขียวอยู่นะมี2ต้นครับ EP นี้เนาะสวยๆเลยครับค้างคาวปีกเขียวนี่ครับดูลวดลายของเขาเนาะ70บาทเท่านั้นครับค้างคาวปีกเขียวครับกระถางที่16ครับสวยๆเลยครับผมกระถางที่17ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่น่าเก็บสะสมเนาะดูครับดูความด่างของเขาเนาะแข้งด่างสวยๆใบด่างสวยๆแบบนี้เลยครับไม่มีหลุดด่างเลยเนาะแข้งเนาะแข้งด่างทุกต้นเลยครับทุกกิ่งเลยเนาะกระถางที่17ครับต้นนี้มีชื่อว่าราศีสิงห์ครับดูความด่างของเขาเนาะยิ่งโตยิ่งใหญ่ยิ่งสวยครับยิ่งด่างเยอะขึ้นนะครับในราคา100บาทเนาะราศีสิงห์ครับเป็นไม้ด่างนะครับเนาะนี่ครับด่างสวยๆเลยต้นที่17ครับ100บาทนะครับตั้งแต่ต้นที่17ขึ้นไปนี่100บาททุกต้นเลยนะครับเนาะตัวนี้ต้นที่17ครับต้นที่18ครับราศีสิงห์เช่นกันครับคลิปนี้ราศีสิงห์เอามาแบ่งหลายต้นเนาะดูความด่างของเขาครับนี่ให้ดูเลยครับด่างสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมด่างสวยๆเลยครับผมต้นที่18ครับราศีสิงห์ครับ100บาทเท่านั้นครับต้นที่19ครับราศีสิงห์เช่นกันครับนี่ครับดูความด่างของเขาเนาะนี่หลอดใหม่เขากลางแล้วนะนี่ครับดูแข้งเขาด่างสวยมากเห็นไหมครับราศีสิงห์นะครับต้นที่19ครับ100บาทเท่านั้นครับเป็นไม้ด่างนะราศีสิงห์นะครับเป็นไม้ด่างนะครับราศีสิงห์เนาะต้นที่19ครับ100บาทครับต้นที่20ครับราศีสิงห์เช่นกันครับแข้งเขาด่างสวยมากเลยเนาะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องเก็บเลยครับราศีสิงห์ต้นที่20ครับ100บาทเท่านั้นครับต้นที่21ครับราศีสิงห์เช่นกันครับนี่ครับความด่างของเขาเนาะสวยมากครับแท่งเขาด่างสวยมากเลยนี่เห็นไหมสวยจริงๆครับต้นที่21ครับราศีสิงห์ครับต้นที่22ครับนี่ก็ราศีสิงห์เช่นกันเนาะ
100บาทเท่านั้นครับสวยๆเลยราศีสิงห์ต้นที่22นะครับ100บาทครับต้นที่23ครับราศีสิงห์เหมือนกันครับสวยมากครับนี่แข้งด่างของเขาเนาะชอบความด่างของแข้งเขาครับสวยมากต้นที่23ครับต้นที่24ครับโอ้ต้นนี้ใหญ่หน่อยเนาะใหญ่กว่าพี่ขน้องเขาหน่อยเนาะเป็นบอลสีไซส์เดียวกันเรียกอะไรคอกเดียวกันหมดเลยเนาะชุดเดียวกันครับแต่เขาก็การเจริญเติบโตเขาก็จะเร็วจะช้าแตกต่างกันเนาะแต่รับประกันว่าโตมาเหมือนกันเนาะสวยแน่นอนครับต้นที่24ครับ100บาทครับต้นที่25นี่ก็สวยครับนี่เลยต้นที่25เนาะราศีสิงห์นะครับต้นที่25นะครับต้นที่26นี่ก็ราศีสิงห์ครับนำไปปลูกสวยๆได้เลยครับเนาะต้นที่26ครับราศีสิงห์ครับต้นที่27ครับราศีสิงห์เช่นกันครับสวยมากคิดสภาพไม่ออกนะครับเนาะถ้าเขาโตมาแล้วนะแล้วใบเขาด่างแข้งเขาด่างแบบนี้เนาะเขาจะสวยแค่ไหนนะครับต้นที่27ครับต้นที่28ครับต้นสุดท้ายของราศีสิงห์เนาะโอ้ตัวนี้ก็ด่างสวยครับสวยมากเลยแข้งเขาด่างสวยมากเลยนะครับเนาะนี่ดูใบนี้สวยมากเลยครับต้นที่28ครับราศีสิงห์ครับ100บาทเท่านั้นเนาะด่างสวยๆแบบนี้เลยครับต้นที่29ครับพอดีขยับหนีแสงแดดมาเนาะเมื่อกี้เนาะนั่งร้อนกันอยู่เนาะก็เลยเอาเข้ามาที่ร่มนิดนึงนะครับต้นที่29ครับตัวนี้มีชื่อว่ามณีเมฆขลานะครับเป็นบอลกราบบอลแข้งอีก1ตัวเนาะนี่ครับแข้งเขาสวยๆเลยเนาะแข้งเขาสวยมากนะครับไม่มีหลุดเลยนะครับแข้งยังอยู่ทุกใบเนาะต้นที่29ครับ100บาทครับมณีเมฆขลาครับผมต้นที่30ครับมณีเมฆขลาเช่นกันเนาะสวยมากครับแข้งเขาสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวมองว่าจะต้นแม่ไหมเขาดูหามาเอามาให้ดูกันเนาะมาต้นแม่เขาใหญ่เขาสวยแค่ไหนนะครับมณีเมฆขลาต้นที่30ครับสวยมากๆเลยนะครับเนาะใบใหญ่ใบโตนะครับต้นที่30ครับมณีเมฆขลาครับ100บาทเท่านั้นครับต้นที่31ครับมณีเมฆขลาเช่นกันเนาะนี่ก็สวยครับสวยมากๆเลยนะครับลวดลายเขาสวยจริงๆเนาะมณีเมฆขลาเนาะนี่ครับใบสวยครับต้นนี้ใบสวยนะลายสวยด้วยครับต้นนี้ลายชัดเจนนะครับต้นที่31ครับมณีเมฆขลานะครับต้นที่32ครับมณีเมฆขลาเช่นกันเนาะโอ้ตัวนี้กอสวยมากเลยครับ2ต้นทำมั้งเนี่ยครับเนี่ยต้นที่32นะครับมณีเมฆขลาครับสวยมากครับสวยมากมณีเมฆขลาเนาะต้นใหญ่ๆสวยๆเลยครับต้นใหญ่นะอ่ะไหนให้ดูจากกระถางขึ้นมานะครับต้นเขาใหญ่นะสูงขึ้นมาเนี่ยฝ่ามือผมเลยเนาะตัวนี้ต้นเล็กสุดนะผมว่านะที่เหลือใหญ่กว่านี้นะครับต้นที่32ครับต้นที่33ครับนี่กราบใหญ่กราบสวยมากเลยสวยมากครับสวยมากมณีเมฆขลาต้นที่33ครับสวยสุดๆเลยครับใบใหญ่ใบสวยเนาะใบแข็งแรงครับสามารถนำไปเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับสำหรับท่านที่ไม่มีตู้รับประกันครับไม้ผมทุกตัวนำไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะครับต้นที่33ครับมณีเมฆขลานะครับตัวนี้ใหญ่เนาะนี่ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้เห็นไหมครับสูงมากเนาะต้นที่33นะครับต้นที่34ครับมณีเมฆขลาเช่นกันครับใหญ่โตมโหฬารเนาะนี่คือใบของเขานะครับใหญ่มากนะครับต้นที่34ครับมณีเมฆขลาเนาะสวยๆแบบนี้เลยครับ
นี่ก็ต้นใหญ่เนาะนี่ครับดูวัดจากมือผมเนาะสูงเป็นศอกเลยครับต้นที่34ครับมณีเมฆขลานะครับตัวนี้มีชื่อว่าเพชรติวานนท์นะครับไม้ที่30ต้นที่35นะครับเป็นไม้ด่างอีก1ตัวเนาะด่างชมพูสวยๆแบบนี้เลยครับต้นที่35นะครับเพชรติวานนท์สวยๆแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วฟอร์มเขาจะแผ่เต็มกระถางเลยนะครับเนาะแต่นี้เราได้ทำการเอาเชือกลังเขาไว้นะครับเพื่อที่จะทำการแพ็คจัดส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆแล้วใบเขานี่แผ่คุมปิดกระถางเลยนะครับต้นที่35ครับเพชรติวานนท์ครับต้นที่36ครับเพชรติวานนท์เช่นกันนะครับโอ้โหตัวนี้2ต้นมั้งเนี่ยกระถางเมื่อกี้ก็2ต้นนะครับ2ถึง3ต้นนะเนาะฟอร์มกอสวยๆนะครับอันนี้กระถางที่36ครับตัวนี้ก็น่าจะ2ต้นนะ2ถึง3ต้นนะครับฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยนำไปเปลี่ยนกระถาง5กระถาง10ได้เลยนะครับสวยมากๆครับเพชรติวานนท์เป็นไม้ด่างอีก1ตัวเนาะด่างสวยๆเลยครับเพชรกระถางที่41ครับก็ยังเป็นเพชรติวานนท์อยู่เนาะรอบที่แล้วโดนคนชอบไม้ทรงนี้เหมาไปหมดเลยครับรอบนี้ใครเร็วใครได้นะครับเนาะนานๆจะออกมาแบ่งปันนะครับในราคา100บาทนะครับเพราะจริงๆแล้วไม้ชุดนี้ผมมาออกตลาดนัดนี่มี150 200นะครับอันนี้แบ่งปันในช่อง YouTube ก็แบ่งราคาเบาๆกันครับ IFC ของเราเนาะต้นที่41ครับเพชรติวานนท์100บาทครับกระถางที่42ครับเพชรติวานนท์ครับใบเบลเลอร์เธอเลยครับนี่มีมือผู้ชายนะครับดูใหญ่มากนะครับหลอดก็กำลังกลางนะครับสวยๆเลยเพชรติวานนท์กระถางที่42นะครับกระถางนี้กระถางใหญ่ครับใบใหญ่เนาะเพชรติวานนท์ครับกระถางที่42ครับผมกระถางที่43ครับชุดนี้น่าจะเหลือต้นเดียวนะเนี่ยต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมลืมชื่อเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนเขาชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อว่ามณีมรกตมณีมรกตรู้สึกว่าจะมีต้นเดียวเนาะมีต้นเดียวครับชุดนี้ EP นี้มีต้นเดียวนะครับมณีมรกตครับกระถางที่43ครับมณีมรกตนะครับ43เนาะร้อยเดียวเท่านั้นครับสวยๆเลยต้นที่44รอบที่แล้วใครพลาดรอบนี้ก็คงต้องมีคนอกหักอีกหลายคนเลยครับเพราะว่ามีออกมาแบ่งปันแค่2ต้นเท่านั้นเนาะเจ้าต้นนี้มีชื่อว่าชมพูพงนะครับต้นนี้ต้นใหญ่เนาะชมพูพงต้นใหญ่ครับในราคา100บาทเท่านั้นครับชมพูพง100บาทเท่านั้นครับกระถางที่44ครับชมพูพงกระถางที่44เนาะ100บาทเท่านั้นครับสวยๆแบบนี้เลยนะใครไวใครได้นะครับใครดูก่อนสั่งก่อนเลยนะครับชมพูพงกระถางที่44ครับกระถางที่45ต้นนี้ก็มีชื่อว่าชมพูพงเช่นกันครับต้นเล็กกว่าแต่เขาด่างเยอะกว่าครับกระถางที่45เนาะชมพูพงเช่นกันครับ EP นี้มีแบ่งปันแค่2ต้นนะครับ45นะอันนี้นะ100บาทเท่านั้นครับชมพูพงไม้ทำยากไม้หายากอีก1ตัวนะครับกระถางที่45ครับ100บาทเท่านั้นครับกระถางที่46อันนี้ก็มีมาแบ่งปันให้ FCแค่1ต้นเท่านั้นครับเจ้าต้นนี้มีชื่อว่าภูหินล่องกล้านะครับกระถางที่46ครับสวยๆแบบนี้เลยไม้หายากไม้ทำยากอีก1ตัวเนาะภูหินล่องกล้านะครับ
ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนึ่งเนาะผมจำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนเนาะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับภูหินล่องกล้าเนาะกระถางที่46ครับ100บาทเท่านั้นครับกระถางที่47ครับ EP ก่อนนู้นเนาะนั่งเถียงกับแม่ว่าเขาชื่ออะไรนะครับก็ขายไปในนามของมณีเมฆขลาหลุดเนาะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่มณีเมฆขลานะครับคนที่ได้ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไม่รู้ใครได้ไปเนาะจำไม่ได้แล้วนะครับต้นที่47ครับเขามีชื่อว่าหงแดงนะครับอันนี้คือชื่อจริงๆของเขานะครับหงแดงนะครับ100บาทเท่านั้นครับสวยๆเลยครับดูใบแข็งแรงเนาะแล้วก็จะมีเม็ดสีขาวฝังอยู่ด้านในใบนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับหงแดงกระถางที่47ครับ100บาทเท่านั้นครับกระถางที่48ครับหงแดงเช่นกันครับสวยๆเลยครับผมใบดกแข็งแรงหวงใบนะครับไม่ทิ้งใบง่ายๆนะครับไม้ประเภทนี้กระถางที่48ครับหงแดง100บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวไปไวนิดนึงเนาะเรามีไม้อีกหลายถาดเลยครับกระถางที่49ครับหงแดงเช่นกันครับสวยๆเลยครับผม100บาทเท่านั้นครับโอ้อันนี้ใบดกมากเลยเนาะใบดกจริงๆไม่ทิ้งใบเลยครับหวงใบครับแต่เวลาจะส่งแล้วก็อาจจะมีใบเหลืองไปบ้างนะครับเนาะเพราะว่าเขาผ่านการจัดส่งไปยังไงก็ต้องมีเหลืองแน่นอนเนาะ49ครับ100บาทเท่านั้นครับกระถางที่50ครับหงแดงเหมือนกันครับแต่นี้ใหญ่กว่าพี่น้องหน่อยเนาะแต่ต้นน้องเขาก็ไม่ใช่ว่าต้นเขาจะอยู่แค่นั้นตลอดไปนะครับเดี๋ยวเขาก็โตเหมือนกันเนาะกระถางที่50ครับหงแดงครับ100บาทครับสวยๆเลยครับผมหงแดง100บาทเท่านั้นครับกระถางที่51ครับนี่ก็ไม้เก่าไม้หายากอีกหนึ่งตัวเนาะเขามีชื่อว่าแก้วประพาสนะครับแก้วประพาสกระถางที่51ครับไม้สวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่ครับรวมญาติเข้ามาให้ดูใกล้ๆกันเนาะใบเขาแข็งแรงนะครับเม็ดสีชมพูของเขาเนี่ยไม่ใช่ฝังลงไปในใบนะเขานูนขึ้นมาบนใบเลยนะครับเม็ดสีชมพูเนี่ยนะเขานูนขึ้นมาบนใบเลยนะครับสวยมากๆเลยครับกระถางที่51ครับแก้วประพาสครับกระถางที่52ครับแก้วประพาสเช่นกันเนาะสวยๆเลยครับ100บาทเท่านั้นครับไม้เก่าไม้หายากอีก1ตัวเนาะแก้วประพาสนะครับ52ครับ100บาทเท่านั้นครับโอ้อันนี้สวยครับกระถางที่53ครับสวยๆเลยครับแก้วประพาสเหมือนกันครับสวยมากครับสวยมากแก้วประพาสกระถางที่53เนาะนี่ครับดูใบนี้สวยมากเลยครับด่างเขาออกมาฝั่งนี้เลยเนาะกระถางที่53ครับกระถางที่54นี่ก็สวยครับแก้วประพาสเช่นกันเนาะตัวนี้จะสูงกว่าเขานิดนึงเนาะ54ครับสวยจังครับสวยสวยมากๆเลยเนาะกระถางที่54ครับแก้วประพาสครับ100บาทครับผมกระถางที่55ตัวนี้มีชื่อว่าเมืองพิมายนะครับมีมาแบ่งปัน2ต้นครับ EP นี้เนาะเมืองพิมายครับใครอยู่จังหวัดโคราชนะครับนี่เลยครับเมืองพิมายหรือใครยังไม่มีอยู่จังหวัดอื่นก็ซื้อได้นะครับเมืองพิมายครับกระถางที่55ครับ100บาทเท่านั้นครับ100บาทเท่านั้นเมืองพิมายกระถางที่55เนาะกระถางที่56ครับเมืองพิมายเช่นกันครับสวยมากเลยนะครับเป็นไม้ทรงใบกลมนะครับกระถางที่56เนาะเมืองพิมายครับ100บาทเท่านั้นครับกระถางที่57ครับเจ้าต้นนี้มีชื่อว่ารุ่งโรจน์นะครับรุ่งโรจน์เนาะกระถางที่57นะครับชื่อเต็มๆขอชื่อว่ารัตนะรุ่งโรจน์นะครับกระถางที่57เนาะ
100บาทเท่านั้นครับกระถางที่58นะครับแล้วตัวนี้ก็มีชื่อว่ารัตนรุ่งโรจน์เหมือนกันเนาะน่าจะใช่นะใช่ครับใช่ๆรัตนรุ่งโรจน์นะครับพอดีก็โดนน้ำเนาะเดี๋ยวล้างใบให้นิดนึงแล้วกันนะครับโอเครัตนรุ่งโรจน์ครับกระถางที่58ครับ100บาทเท่านั้นครับสวยๆเลยเนาะไม้หายากอีก1ตัวครับกระถางที่58ครับกระถางที่59ครับเจ้าต้นนี้มีชื่อว่าณเมืองนนเขาแผงเนาะแผงได้สวยมากเลยครับณเมืองนนกระถางที่59นะครับสวยมากๆเลยเนาะใบเก่าของเนาะเดี๋ยวดึงทิ้งนะครับ59ครับณเมืองนนแผงเนาะสวยมากๆเลยครับต้นที่59นะครับต้นที่60ต้นนี้ก็มีชื่อว่าณเมืองนนเหมือนกันครับสวยๆเลยเขาแผงได้สวยมากเนาะนี่ใบเก่าเดี๋ยวขออนุญาตดึงทิ้งนะครับเหลืองแล้วไม่สวยต้นที่60ครับณเมืองนนเนาะสวยมากเลยครับต้นนี้เนาะในราคา100บาทเท่านั้นครับกระถางที่60เนาะณเมืองนน100บาทจ้ากระถางที่61ครับแล้วตัวนี้ก็มีชื่อว่าณเมืองนนเหมือนกันเนาะ100บาทเท่านั้นครับดูความด่างของเขาครับสวยมากครับณเมืองนนกระถางที่61นะครับสวยมากๆเลยเนาะใบเขาแผลงเขาด่างออกมาได้สวยขนาดนี้เลยนะครับกระถางที่61นะครับกระถางที่62เราต้นนี้ก็มีชื่อว่าณเมืองนนเช่นกันเนาะสวยๆเลยครับกระถางที่62นะครับสวยมากเลยนะครับณเมืองนนกระถางที่62ครับสวยมากๆเลยด่างชัดเจนแบบนี้เลยเนาะสวยๆเลยครับ100บาทเท่านั้นครับณเมืองนนกระถางที่62นะครับกระถางที่63นี่ก็สวยครับตัวนี้ก็มีชื่อว่าณเมืองนนเช่นกันเนาะเอาแผลงออกมาคันได้ขนาดนี้เลยนะครับใครยังไม่มีหน้าแบบนี้จัดได้เลยนะครับณเมืองนนสวยๆเลยครับกระถางที่63นะครับ100บาทเท่านั้นครับกระถางที่64ครับไม้ด่างอีก1ตัวที่แนะนำเลยเนาะ EP นี้นำบอกออกมาแบ่งจำหน่ายนะครับแล้วตัวนี้มีชื่อว่าเทวาสุวรรณนะครับสวยๆเลยนะครับด่างทุกใบแบบนี้เลยนะครับเทวาสุวรรณเนาะกระถางที่64ครับ100บาทเท่านั้นครับใครยังไม่มีเก็บได้เลยนะครับเอาออกมาแบ่งปันได้ไม่เยอะนะครับเทวาสุวรรณในราคานี้เนาะแบ่งปันได้ไม่เยอะครับเพราะราคาเขาจริงๆแล้วเขาแพงกว่านี้เนาะกระถางที่64ครับเทวาสุวรรณ100บาทครับกระถางที่65ครับตัวนี้ก็มีชื่อว่าเทวาสุวรรณเช่นกันเนาะแต่เขาใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าต้นเมื่อสักครู่นะครับกระถางที่65นะครับเทวาสุวรรณในราคา100บาทเท่านั้นครับ100บาทเท่านั้นเนาะเทวาสุวรรณ100บาทครับกระถางที่65ครับกระถางที่66ครับเขาก็มีชื่อว่าเทวาสุวรรณเช่นกันครับไม้ด่างสวยๆแบบนี้เลยเนาะกระถางที่66ครับเทวาสุวรรณนะครับสวยๆเลยครับ100บาทครับกระถางที่67ครับเทวาสุวรรณอีก1ต้นเนาะสวยๆเลยครับนี่เลยความด่างของเขาชัดเจนทุกใบนะครับ67ครับ100บาทครับผมกระถางที่68เจ้าต้นนี้มีชื่อว่าสาวนครชัยศรีแผลงเนาะมีต้นเดียวนะครับกระถางที่68เนาะสาวนครชัยศรีนะครับ
ความด่างของก็จะประมาณนี้นะครับเนาะในราคา100บาทนะครับคำถามที่68ครับสาวนครชัยศรีครับ100บาทครับกระถางที่69เจ้าต้นนี้มีชื่อว่าณเมืองนนท์เนาะน่าจะใช่นะครับณเมืองนนท์แผงเนาะกระถางที่69ครับณเมืองนนท์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับณเมืองนนท์กระถางที่69นะครับกระถางที่70ครับณเมืองนนท์เช่นกันครับในราคา100บาทเท่านั้นเนาะ100บาทเท่านั้นครับสวยๆเลยครับ100บาทเท่านั้นครับณเมืองนนท์กระถางที่70นะครับกระถางที่71ครับณเมืองนนท์เช่นกันเนาะสวยมากเลยสวยมากเลยด่างชัดเจนทุกใบนะครับกระถางที่71นะครับสวยๆเลยครับผมกระถางที่72ครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าราศีตุลนะครับ100บาทเท่านั้นครับจริงๆแล้วไม้ชุดนี้ผมขายในราคา100บาทนะครับเนาะแต่รอบที่แล้วใครที่ได้ไปในราคา 70-80 บาทก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขายผิดราคาครับผม ราคาถูกลงไป20บาทเนาะใครได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับรอบนี้ก็100บาทเช่นเดิมครับในราคา100บาทก็ไม่แพงครับราศีตุลไม้หายากอีก1ตัวเนาะกระถางที่72ครับสวยๆเลยครับผมราศีตุลนะครับกระถางที่73นะครับราศีตุลเช่นกันครับมีแค่2กระถางเนาะ EP นี้นะครับกระถางที่73ครับราศีตุลเนาะสวยมากเลยนะครับเป็นอีก1ราศีที่มีความสวยงามและโดดเด่นนะครับราศีตุลเนาะ73ครับกระถางที่74ครับมณีสัตบัณฑ์นะครับเป็นไม้ด่างชมพูอีก1ตัวเนาะด่างสวยมากเลยเนาะสวยจริงๆครับด่างทุกใบเลยเนาะยิ่งใหญ่ยิ่งด่างเนาะตัวนี้ด่างเยอะเลยครับกระถางที่74นะครับมณีสัตบัณฑ์เนาะ100บาทเท่านั้นครับกระถางที่75มณีสัตบัณฑ์เช่นกันนะครับด่างชมพูสวยๆแบบนี้เลยยิ่งใหญ่ยิ่งด่างนะครับเนี่ยครับเพราะว่าที่ผมกล้าพูดเพราะอะไรนี่ครับนี่ใบเก่าเขาเขียวปีเลยเนาะพอเขาออกใบใหม่มากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีสีชมพูแต้มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะนี่ครับมาใบนี้มาใบนี้แล้วก็สุดท้ายคือใบนี้ครับที่เพิ่งต่างเนาะด่างชมพูทุกใบเลยนะครับกระถางที่75ครับมณีสัตบัณฑ์สวยๆเลยครับกระถางที่76ครับมณีสัตบัณฑ์เช่นกันเนาะมีมาแบ่งกัน3ต้นนะครับสวยๆเลยครับมณีสัตบัณฑ์76ครับกระถางที่76ครับสวยมากสวยมากมีแค่3ต้นเนาะมณีสัตบัณฑ์ครับ EP นี้เนาะแล้วรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วเนาะน่าจะยากแล้วที่เหลือก็ไซส์เล็กๆยังขายไม่ได้เนาะอีกนานนะครับเป็นเดือน2เดือนแหละกระถางที่76ครับมณีสัตบัณฑ์ครับกระถางที่77ครับเป็นไม้ด่างอีก1ตัวที่หายากและทำยากนะครับบัวกันหาด่างชมพูแบบนี้เลยนะครับกระถางที่77ครับบัวกันหาเนาะ100บาทเท่านั้นครับด่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับบัวกันหาเนาะกระถางที่77ครับกระถางที่78ครับแล้วตัวนี้จะมีชื่อว่าบัวกันหาเหมือนกันเนาะสวยๆเลยครับกระถางที่78เนาะความด่างเขาก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูในรูปเอาเนาะสวยครับสวยบัวกันหาไม้หายากอีก1ตัวนะครับกระถางที่79โหชุดนี้ด่างเยอะครับชุดนี้ด่างเยอะบัวกันหาเช่นกันเนาะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระถางที่79เนาะบัวกันหานะครับสวยมากๆเลยกระถางที่80ครับโหอันนี้ก็ด่างเยอะครับสวยครับสวย
กระถางที่80เนาะบัวกันหานะครับไม้เก่าไม้หายากไม้ทำยากอีก1ตัวนะครับกระถางที่80นะครับบัวกันหาครับกระถางที่81ครับบัวกันหาสวยๆเหมือนกันครับต้นนี้เนาะด่างทุกใบเลยครับอันนี้เนาะด่างชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะครับบัวกันหาเนาะกระถางที่81นะครับกระถางที่82ครับกระถางสุดท้ายของบัวกันหาเนาะสวยๆเลยครับกระถางที่82นะครับบัวกันหาครับ100บาทเท่านั้นครับ100บาท82เนาะ100บาทครับกระถางที่83ครับณเมืองนนท์เนาะต้นใหญ่ๆใบสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะใบเขายาวออกมาเห็นไหมแผงได้สวยมากเลยนะครับณเมืองนนท์เนาะกระถางที่83ครับ100บาทเท่านั้นครับใครชอบสไตล์นี้ไม่ควรพลาดเลยเนาะความด่างชัดเจนครับแล้วก็ใบเขายาวออกมาเนาะเขาแผงออกมาได้ขนาดนี้เลยนะครับ83ครับกระถางที่84ครับมีต้นเดียวนะครับเทพอัศรานะครับใบด่างกาบด่างแบบนี้เลยเนาะต้นสูงๆใหญ่ๆเลยครับกระถางที่84นะครับสวยมากสวยมากนะครับมีต้นเดียวนะครับมีมาแบ่งปันกันต้นเดียวเนาะกระถางที่84ครับเทพอัศราสวยๆเลยครับกระถางที่85นะครับเจ้าต้นนี้มีชื่อว่าศิราหุ้มทองนะครับเขาแผงออกมาเนาะตัวนี้นะครับหน้าเดิมหน้าจริงเขาไม่ใช่แบบนี้นะครับศิราหุ้มทองแผงเนาะสวยมากๆเลยครับความด่างยังชัดเจนนะครับด่างขาวด่างเหลืองเขามาครบแล้วนะครับศิราหุ้มทองกระถางที่85ครับกระถางที่86ครับมีหลุดมา EP นี้1ต้นครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าฤดูรักนะครับกระถางที่86ครับฤดูรักมีต้นเดียวเนาะน่าจะต้นเดียวนะครับกระถางที่86ครับฤดูรักครับมีต้นเดียวเนาะสวยๆเลยครับ100บาทเท่านั้นครับ100บาทเนาะกระถางที่87นะครับเจ้าต้นนี้มีชื่อว่ามณีนพรัตน์นะครับเป็นไม้เก่าไม้หายากอีก1ตัวเนาะก็ไม่เชิงเก่าแล้วครับไม้กลางเก่ากลางใหม่เนาะแต่เป็นไม้ที่หายากและทำยากครับมณีนพรัตน์ครับกระถางที่87นะครับนี่ๆๆด่างเหลืองเขาสวยมากเลยครับเนาะนี่ครับเขาเหลืองออกมาแล้วเนาะสวยมากเลยนะครับด่างเหลืองด่างขาวมาครบแล้วนะครับสวยๆเลยครับกระถางที่87ครับมณีนพรัตน์ครับกระถางที่88ครับมณีนพรัตน์เช่นกันครับนี่กระด่างทุกใบเลยครับสวยๆเลยเนาะนี่ครับด่างสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับไม้ด่างสมชื่อเนาะสมชื่อว่าไม้ด่างเนาะด่างทุกใบเลยครับกระถางที่88นะครับมณีนพรัตน์เนาะกระถางที่89ครับมณีนพรัตน์เช่นกันครับสวยมากเลยเนาะ100บาทเท่านั้นครับมณีนพรัตน์นะครับสวยสุดๆเลยนะครับกระถางที่89เนาะกระถางที่90ครับเจ้าตัวนี้ก็มีชื่อว่ามณีนพรัตน์เหมือนกันนะนี่ครับด่างเหลืองด่างขาวสวยๆเลยครับมณีนพรัตน์เนาะสวยมากๆเลยครับกระถางที่90นะครับ EP นี้จัดกันเต็มเลยครับเนาะ90กระถางเนาะสวยๆเลยครับอ๋อยังไม่หมดครับมีอีกครับกระถางที่91ครับสวยมากๆเลยเนาะนี่ครับมณีนพรัตน์อีก1ต้นครับสวยๆเลยครับมณีนพรัตน์นะครับสวยๆเลยครับมณีนพรัตน์เนาะความด่างของเขาก็ตามรูปที่เห็นนี่เลยครับด่างเหลืองเนาะด่างขาวเนาะสวยๆเลยครับกระถาง91นะครับมณีนพรัตน์กระถางสุดท้ายของ EP นี้นะครับครับผมและนี่ก็เป็นครั้ง91ต้นของ EP นี้นะครับ
ใครสนใจก็สามารถสแกน QR Code ตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399ได้เช่นกันนะครับผมรอรับสายอยู่เช่นเคยเนาะค่าจัดส่งก็ยังเช่นเคยครับเหมาๆเนาะแบบ60บาทแบบโอนครับถ้าเป็นเก็บเงินปลายทาง80บาทครับเหมาๆเช่นกันนะครับกี่ต้นก็แล้วแต่เนาะคิดราคานี้เหมือนกันเลยครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นด้วยนะครับวันนี้บ้านคนมือบอลขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ